นับต่อไปนั้นเมืองเชียงใหม่เมืองเขลางและบรรดาหัวเมืองล้านนาน้อยใหญ่ก็ต่างน้อมยอมรับอำนาจของพระเจ้ากรุงธนบุรีวันอาทิตย์เดือน5เพ็ญพุทธศักราช2319พระเจ้าตากสินทรงแต่งตั้งให้พระยาจ่าบ้านเป็นพญาวิเชียรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้ากาวิระเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางส่วนเจ้าพระยาสุรศรีมีใจรักใคร่สิเนหาในตัวเจ้านางศรีอโนชาน้องของเจ้ากาวิระจึงให้ขุนนางคู่ฉลาดมาเจรจาสู่ขอเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าเจ็ดตนต่างก็พร้อมใจกันยกเจ้านางศรีอโนชาเป็นชายาของพระยาสุรศรีแล้วให้ติดตามไปยังกรุงธนบุรีป่ารกเต็มไปด้วยพุ่มไม้เหนือเขาเถาวัลย์เป็นที่อยู่ของแรดช้างเสือหมีผู้คนพากันออกจากเมืองมีชายผู้หนึ่งได้ลูกเสือโคร่งนำมาถวายพญาวิเชียรปราการท้าวพญาจึงได้ขังลูกเสือไว้ในคุ้มเรือนของตนตกกลางคืนแม่เสือก็ออกมาส่งเสียงร้องทวงลูกน้อยคืนหรือว่าเชียงใหม่เวียงแก้วยังบ่สงบดีแท้ผีป่าผีต่างบ้านต่างแดนจักยังมาแย่งเอาเวียงไปอีก
ดังนิ้วแม่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยฝ่ามือนวลน้อยจักทั้งเครื่องสร้อยสังวาโอ้มเสือโค้งตัวหลวงโอ้มเรื่องตัวซอดแสนเกี้ยวตาเสียงกูแหงดังจางกูออกจากบ้านกูกินแสนเมืองกูออกจากเมืองกูกินแสนโค้งเสียงกูดังขัดขืนฟื้นพระแม่ตอมณีเสียงกูมีอำนาจถ้าศึกขาดใจตายโอ้มสวาหะเฮ้พระเจ้ามังระแห่งพม่า